TPIPL ครับบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนครับปูนอะปูนปูนอะสังหานะครับขายปูนครับปูนซีเมนต์ครับดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TPI ครับรายย่อยถือ39%รรายใหญ่ก็เป็นบริษัทครับสบริษัทเลยนะถือเยอะเลยแล้วก็เป็นบุคคลครับ เป็นบุคคลมีธนาคารกรุงเทพถือด้วยนะครับดูงบการเงิน t ี i pl ครับนี่ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับนี่ก็เริ่มเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมแล้วนะครับกําไรกําไรทรงตัวได้ดีนะติดลบ มาก่อนแล้วก็กำไร3าไร32ล้าน323ล้านครับ1,393แล้วก็1,400พัประมาณนี้เนาะได้อยู่นะนี่เยอะไปนิดหนึ่งครับนี่เกินมาประมาณหมื่นล้านท่านนี่ประมาณสักไม่ถึง60,000อะ่ะกำลังดีครับเพราะว่าสินทรัพย์รวมเราแสนสองไงถูกไหมเกินมานิดหนึงนะให้อภัยให้อภเอา e 3นะมนผลก็มีครับก้อมแก้มนะก็ยังดีที่มีอมนะครับ ดูการาฟ tpipl ครับราคาปัจจุบัน2องบาทส8สตางค์ราคาเส้น200วันบาท62สตางค์ก็มองอย่างนี้เป็นขาขึ้นนะครับดูภาพรวมหน่อยมองไม่เห็นโอ้เข้าตลาดประมาณปี1990ครับสร้างราคาน่ารักไว้19บาท86สสตางค์ และอีกน่ารักหนึ่งคือ6บาท4ตังครับปรับฐานเตี้ยสุดอยู่19สตังครับมีอีกยอดหนึ่งก็3บาท62สิบงสตังครับยอดดอยอ่อนอ,อนนะฮะ มันไซเวยอยู่กรอบแค่เนี้ยครับหลักสตังค์แล้วก็3บาทเนาะมากสุดก็6บาทนะ6บาทนี้เห็นครั้งเดียวเองนะอันนี้3บาทจะไม่ถึงเลยนะนะครับปรับเป็นเดยถ้าเราจะตีจาก3บาทนะครับตีมาสตังค์ใช่ไหม ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเส้นเทนเส้เสเสกดบอกว่า t p i p l เนี่ยขึ้นแถวนี้ถ้าเลยบาท60เนี่ยขึ้นแข็งแรงเลยแต่เส้น200วันบอกว่าประมาณสักบาท3-5เนี่ยก็เป็นขาขึ้นแล้วบาท3-5นะตรงนี้ก็เป็นสเต็ปกำลัง3ก็ยังไม่ไกลครับ เนี่ยสเต็ปต้นเทนขึ้นยอ่อขึ้นเดี๋ยวพอยอ่อแล้วก็เข้าประมาณนี้ใช่ไหมต่อไปอ่านแนวรับแนวต้านครับ<ป>แนวต้านแรกยังไม่ผ่านครับ2องบาทสิดสตังนี่แหละถึงย่อนะแนวรับแรก2อบาทสตังแนวรับถัดลงมา บาท91สตังค์ครับแนวรับหลังพิงฝาที่ผมมองแล้วไม่ควรหลุดหลุดเสียทรงจะเป็นแนวรับบาท86ไม่ควรหลุดครับเพราะว่าเพราะว่าแบบนี้เดี๋ยวนะหุ้นขึ้นต้องย่อถูกปะจุดย่อคือจุดสะสมถูกไหมตอนขึ้นไม่สะสมนะอ่ะเดี๋ยวผมทำอันนี้ให้ดู ยังไม่ขึ้นนะนี่ต้นเทนก่อนอันเน,น,น,นี้ยขึ้นอันเนี้ยย่อถูกไหมโอ๊ยทำยังไงให้มันเห็นนี่นี่นี่ถูกไหมน,นะครับแบบหนึ่งนะอ่าถูกไหม คือสมมติสมมติสมมตินะสมมติทีไปพเนี่ยย่อมาถ้าจุดเข้าเราคือตรงนี้ขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อเราต้องเก็บตอนยอ่อถูกไหมก็คือตรงนี้คือย่อมาอย่าหลุดแล้วรับสิถูกไหมอ่ะคุณย่อตรงนี้ก็ได้ถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมทําดูตัวใหญ่ตามนะครับตรงนี้ต้นเทนเนาะเราเก็บไม่ทันถูกป่ะขึ้นยอ่อย่อคือจุดเก็บถูกป่ะ พอขึ้นแล้วยอ่ยอยอ่อคือจุดเก็บถูกไหมอ่าเก็บสะสมอะประมาณนี้นะครับนะคือเราจะเก็บสะสมตอนยอ่อถูกไหมอ่าประมาณนี้ลบนะครับที่เขาบอกว่าให้เข้าหุ้นตอนย่อเนี่ยประมาณนี้ครับถูกไหมเอาใหม่นะอันนี้ต้นเทนไม่ทนันตอนขึ้นเราเราไม่เข้าแต่ตอนยอ่อเราจะเข้าแล้วพอตอนขึ้นเราจะไม่เข้ารอเขายอ่อ ย่อมาตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาไม่หลุดแนวรับนี้นะเขาจะเด้งกลับอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยคือเทนที่สวยเทนที่สวยมันจะประมาณนี้คือต้องขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อสเต็ปนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะออกข้างก็ไม่เป็นไรถ้าออกข้างคุณก็ต้องทํากรอบออกข้างไซเว์ให้สวยอย่าให้แนวต้านต่ําลงอะไรให้มันแบบดูทรงและเอียงลงไม่ได้ไม่ได้ไ คือออกข้างก็คือออกข้างไม่ใช่ออกข้างทางแนวไซ์เวดดาวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับประมาณนี้เนาะดูแนวต้านถัดไปครับถ้าผ่าน2บาท18สตังค์นะครับ แนวต้านถัดไปถ้าผ่าน2บาท18สตางค์ได้ครับคือ2บาท32สตางค์2บาท38สตางค์นะครับมองรอบนี้ถ้าผ่านยากๆนะครับเดี๋ยวตีก่อน ผมว่า3บาทผ่านยากมากเลยตรงนี้นะเพราะตอนนี้ s c c จะไปห้าร้อยอยู่แล้ว TPIPP <B> ยังนิ่งกิ๊บเลยเพิ่งขึ้นเองนะครับผมมองแค่นี้ก่อนมองแค่2บาทแปดนะครับเพราะแถวนี้ครับกว่ากว่าจะผ่าน2บาทห้าสิได้โอ้โหน,นี่กองใหญ่อันนี้ใหญ่จัดเลยใหญ่จัดเลยนะครับประมาณนี้นะสรุปแผน TPIPL ครับแนวรับแรก2บาท4ี่ตังแนวรับหลังพิงฝาคือบาท6 บาท86สตางค์และบาท9 1สตางค์นะครับไม่ควรหลุดนะ mm hmm. แนวต้านแรก2บาท18ผ่านได้เจอกัน2บาท3 2 2บาท38 2บแาท4หและ2บาท50ก่อน mm hmm. ดู2บาท50ก่อนนะนะครับ mm hmm. เพราะมันใกล้2บาทแ0แล้วนะครับ mm hmm. ผ่านให้ได้ก่อนนะครับ mm hmm. ก,อง,กองนี้ไม่ยากครับไอกองเนี้ยกองนี้ไม่ยากถ้าตลาดดีกองนี้ไม่ยากเลยนะครับ mm hmm. แต่กองด้านนี้โอ้โหอันนี้เยอะจริงๆยอมรับ นะครับกองน,นี้เยอะจริงๆนะครับสบาทหได้จะเจอ2อบาทแครับมันจะยากนะยิ่งกองถัดไปเนี่ยอืขึ้นผ่านยากครับแต่ตีไปให้ดูก่อนได้นะคือการสร้างเทรนที่สวยครับมันต้องขึ้นยอดสวยๆนะครับโอ้สามบาทหกจะจะผ่านยากนะครับจะผ่านยากนะรอบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับ ขอให้ผ่าน2บาทสิสตางค์ได้ผ่านไปก็เจอกันทีละ5 0ตังค์ก็ได้นะครับทีละ20ตังค์ก็ได้ครับ2บาท2ผ่านไปนะครับ2บาท4 2บาท6 2บาท8อเอาแค่นี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับแผนที่ PIL p นะครับผมไม่รู้ว่า FC ทุนเท่าไหร่นะครับวางแผนออกด้วยนะถ้าเกิดมันหลุดแนวรับที่ไม่ดีนะครับบางคนเขาจะตีแบบนี้จะตีเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลขนาบครับ ขนาบกับหุ้นที่กำลังขึ้นอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้คือหุ้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆครับต้องห้ามหลุดฝั่งนี้ต้องห้ามหลุดเส้นนี้ลงมา,าแล้วจะขึ้นได้ต่อมันจะเลี้ยงตัวแบบนี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวดูการเลี้ยงตัวนะเนี่ยครับเลี้ยงแบบนี้ อย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆได้ขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับอย่าหลุดลงมาอย่าหลุดลงมาแบบนี้มันก็จะเป็นเทนลงทันทีเขาก็จะคนรันทุนต่ำเขาจะขายนะครับประมาณนี้เนาะจบแผน t ี p l ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ